สัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปหิวใจใกล้ชิดธรรมชาติและปรับสมดุลร่างกายที่ทัน Wellness Destination พี่เนี่ยให้ธรรมชาติเนี่ยเป็นพระเอกพร้อมพูดคุยกับคุณโอทิติพัฒน์ผู้ก่อตั้งเรามองว่าเราเป็นคนที่มีชีวิตที่สมดุลถ้าเราไม่ขยับเป้าหนีนะชีวิตเรามีความสุขจังเลยอ่ะเพราะการหิวใจไม่ได้มีแบบเดียวเลือกแบบที่ใช่มีความสุขได้ง่ายๆมีความทุกข์ให้น้อยลง